เราพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ Minecraft Mod Pack Automatic Spellbar Mod เวทมนต์เนาะในวันนี้ค่ะเราเคยสงสัยไหมว่า Dark Gem เอาไว้ทำอะไรนี่ค่ะที่เราขุดได้จากใต้โลกค่ะในวันนี้เราจะมาใช้เจ้าพวกนี้เลยค่ะให้เกิดประโยชน์เขามาจากมอดค่ะที่ชื่อว่า Evil Craft เป็นมอดที่เกี่ยวกับเลือด โอเคมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกเราต้องหาสัตว์สักหนึ่งตัวค่ะเขาบอกว่าให้เราเอาเจมสีดำนี่ค่ะครับรวมกับแอปเปิลจะได้เป็นแอปเปิลสีดำเอาล่ะให้ตัดกินง่ำแล้วเขาบอกให้โยนหนังสือใส่สัตว์ค่ะไม่ใช่แฮะเอ๊ะไม่ได้อะไรเลยค่ะลองใหม่สิแอปเปิลสีดำเราให้นายไปก็ให้เขาให้โยนหนังสือใส่สัตว์ไม่ใช่เหรอเงี้ยวไม่ใช่อ่ะเอ๋ทำยังไงล่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าให้เราให้แอปเปิลกับสัตว์ค่ะอย่างแรกก่อนแล้วรอให้สัตว์ตายค่ะมันจะเกิดพื้นที่ผิดปกติขึ้นแถวนี้นั่นไงตรงนั้นนั่นโยนใช่ค่ะนี่คือพื้นที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเราก็ได้หนังสือมาแล้วกว่าจะรู้นี่คือหนังสือของมอด Evil Craft ค่ะเอาล่ะกดคร่าวๆสิโอเคมีการอธิบายเรื่องของการคราฟด้วยถือว่าดีค่ะก็น่าจะเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลครบถ้วนแหละเนาะเอาล่ะได้หนังสือของเขามาแล้วก็สบายใจขอเช็คอะไรนิดนึงสิถ้าเราวาร์ปไปที่ร้านหนังสือค่ะเปิดประตูออกมาสบายฮึบมีไหมเวมจากที่สแกนอย่างคร่าวๆในนี้นั้นไม่มีขายค่ะโอ้โอเคไม่เป็นไรค่ะแค่สงสัยเหลือเกินเอ๊ะยังไม่ต้องกลับบ้านแถวนี้มีสัตว์เยอะมากเขาบอกว่าอย่างต่อมาที่เราควรทำใช่ไหมหลังจากที่มีเจมแล้วได้หนังสือมาแล้วค่ะนี่เลยเราควรทำหนามค่ะแล้วเอาหนามไปคราฟต่อเป็นนี่เลยเข็มดูดเลือดเนี่ยตีเข็มเขาบอกว่าถ้าเอาเข็มคราฟรวมกันมันจะเพิ่มขนาดได้ใช่ไหมโอ้เป็น 10,000 เลยค่ะเอาล่ะจาก 5,000 เป็น 10,000 แล้วจาก 10,000 เป็น 20,000 ค่ะโอเคเข็มเดียวรู้เรื่องค่ะก็มีเข็มในตัวเว็บอ่ะโอ้โหเลือด400เองเหรออะไรมันน้อยขนาดนี้เขาบอกให้เราพกไว้ค่ะแล้วเราให้ไปฆ่าพวกมอนเตอร์พวกม็อบเนาะโอ้โหเอาที่ฆ่าได้มั้ยโหเดี๋ยวนะถ้าใช้เขาตีจะได้เลือดเพิ่มเยอะไหมคะเนี่ยดูสิเวล700เท่ากันเป๊ะเลยค่ะไม่ได้เยอะขึ้นอะไรสักนิดเลยนี่งานแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่เราถนัดมากโอ้โห 2,000 แล้วอ่ะแค่พกในตัวก็พอแล้วโอ้โหติด7ด้วยอ่ะโอ้ดูความอลังการนี่สิมอนเตอร์พิเศษอ่ะโอ้โหฆ่าได้ได้ของเยอะเลือดโอ้โห 8,000 โอ้โหแปลว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งมอนเตอร์พิเศษยิ่งได้เลือดเยอะค่ะเอาล่ะรู้แล้วแวมไพร์บารอนเลเวล4ค่ะแวมไพร์บารอนเลเวล3ตอนนี้เลือดของเรามีอยู่ที่ 13,000 เนาะเอาล่ะขอลองหน่อยสินายเลือดมีเป็นร้อยเลยค่ะเจ้าพวกนี้เงียบอุ้ยเต็มหลอดเฮ้เต็มหลอดขนาดนี้เราก็วัดไม่ได้สิว่าเราได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือเท่าไหร่15,000โอเคดูสิมีหลอดมาใหม่เลยค่ะเริ่มจากศูนย์เลยเป็นไพ่บารอนเลเวล3อ่ะโอ้ติดมืดด้วยค่ะตัวเดียว 5,000โอ้โหตีแวมไพร์กันเถอะได้อย่างนี้ถ้ามันจะให้เลือดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะ
สัตว์ชนิดอื่นไม่ต้องไปตีหรอกถ้าเป็นแวมไพร์ธรรมดาล่ะนี่เจ้านายจาก 5,500 ขึ้นเป็น 6,800 ค่ะอุ้ยแวมไพร์ธรรมดาก็เพิ่มเลือดเยอะเหมือนกันนะแต่บารอนนี้แบบให้เลือดเยอะมากๆเลยค่ะจากข้อมูลบอกว่าให้เราทำพื้นที่ค่ะว่างๆแบบนี้เลยแล้วก็วางเลือดลงไปโอ้วางมาเอาให้เต็มค่ะยังไหลอยู่เต็มแล้วแล้วเราก็โยนเจมลงไปใช่ไหมอุ้ยเจมค่ะดูดซับเลือดแล้วเหยียบได้ไหมอุ้ยโอเคเหยียบได้ค่ะได้มา1อันค่ะโอ้โหแปลว่าใช้เยอะนะเนี่ยโอ้โหว่าอีกรอบค่ะดูนะเราลองโยนเจมธรรมดาไปแล้วใส่เลือดไปอันเดียวเลือดไม่หายค่ะ2 3 4 5โอ้โหต้องใช้เลือด5ถังเลยถึงจะได้มา1เจมค่ะซึ่งอยู่ได้แล้วแล้วเราลองวางเลือดไว้อย่างนี้ดูนะเลือดค่ะมันจะซึมออกมายังบล็อกด้านนอกใช่ไหมเออน่าสนใจอ่ะว่าจริงหรือเปล่าเลือดไม่ได้ซึมออกมาค่ะแต่เลือดมันจะแข็งตัวเป็นก้อนเลือดแล้วเขาบอกว่าให้ขุดด้วยฟินแอนด์สตีลเหรอจริงเหรอไม่น่าจะใช่เอ๊ะแต่สว่างดีนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วค่ะไหนได้6อันค่ะโอเคเลือดแข็งตัวไงเราก็ได้เป็นบล็อกก้อนเลือดนี่ค่ะโอ้มือเปล่าได้ไหมสงสัยเหลือเกิน6อันไม่ได้ค่ะต้องขุดด้วยฟินแอนด์สตีลเท่านั้นสินะได้มาแล้วค่ะเขาแนะนำให้เราครับ3สิ่งนะอย่างแรกก็คือเอาพวกแบบก้อนเลือดที่แข็งตัวใช่ไหมคะครับรวมกับเจมย่ามันจะได้เป็นบัตอินฟิวชั่นคอร์3ตัวเลยโอเคทีนี้เรามีตัวที่1ค่ะเราก็วางลงไปแล้วก็หาคอบอสโตนค่ะล้อมรอบอย่างนี้ปุ๊บคอบอสโตนดิฟสเลตไม่นับคอบอสโตนธรรมดาแบบนี้ได้แล้วค่ะเตาเผาเวอร์ชั่นเตาเผาเลือดใช่เลยแล้วถ้าเรามีไม้แผงอย่าวางไม้แผงล้อมรอบแล้ววางบัตรอินฟิวชั่นคอลงไปเราจะได้กล่องเก็บของเวอร์ชั่นกล่องเก็บเลือดนั่นเองเอาล่ะได้แล้วค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้จะเป็นอะไรที่ทำให้เราทำแบบเจมอัพเลือดแบบถูกกว่าเดิมเนี่ยใส่เข้าไปโอ้โหเต็มเลยแต่เดิมมันใช้ทั้ง5ถังใช่ไหมตอนนี้ค่ะถ้าเราจะทำเจมอาบเลือดนะบอกเลยว่าใช้แค่ประมาณ1ใน4ของ1ถังค่ะ250มิลลิลิตรมิลลิบักเก็ตต้องมิลลิบักเก็ตค่ะใน Minecraft ซึ่งมันถูกมากแล้วกล่องเก็บของล่ะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บเลือดแน่นอนเลยค่ะหน้าตาอย่างนี้เอ๊ะเฮ้ยเห็นไหมคะมีเลือดอยู่ข้างในนี้ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยกำลังสงสัยเลยลูกรักเราค่ะตัวนี้ถ้าเราฆ่ามันเราจะได้เลือดเยอะแค่ไหนนะเนี่ยถ้านายหมดแต่ร้องอ่ะนายตายนะเพื่อนเรียบร้อยอ่ะเงี้ยวนิดเดียวค่ะโอ้น้อยมากๆเลยแค่เห็นแบบแถบสีส้มที่โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งค่ะก็รู้แล้วแหละว่าได้น้อยสุดอยากได้ต้นอ่อนของต้นไม้อ่ะที่มันตายแล้วใช่ไหมแต่เราคงไม่ไปหาในทะเลทรายหรอกค่ะเปลี่ยนเลยดีกว่าปุ๊บนี่ได้แล้วต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปเปลี่ยนให้เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ค่ะตรงนี้เลยเตาเผาเวอร์ชันเลือดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วรอเวลาค่ะระหว่างนี้เลือดที่แข็งตัวแล้วก็เก็บเกี่ยวมันไปเลยเอาล่ะหมดค่ะวางเพิ่มก็ได้นะเข้ามาในนี้อ่ะได้แล้วอันเดสเซปลิงค่ะลองวางตรงนี้ดูเนาะวางไปค่ะเอ๊ะเขาบอกว่ามันปลูกบนเนเธอร์แร็กไม่ใช่เหรออ้าวพื้นธรรมดาก็ปลูกได้นี่ค่ะเอ๊ะเอื้อขุดบล็อกออกไปแล้วค่ะแต่เหมือนไม่ขุดโอ้โหโตแล้วเขาบอกว่าปลูกบนเนเธอร์แร็กไม่ใช่เหรอเหมือนจะไม่ใช่อ่ะตัดแล้วแล้วแซปลิงก็กลายเป็นแซปลิงธรรมดาว่างั้นเถอะแปลว่า
ถ้าอยากได้ต้นอ่อนของต้นไม้ต้นนี้ใหม่ค่ะก็ต้องไปอาบเลือดกันใหม่สินะโอ้โหต้นสูงมากมีเลือดหยดติ้งๆด้วยค่ะโอ้โหมันจะเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยร่องรอยของการฆาตกรรมใช่ไหมแล้วแบบหุยน่ากลัวมากเลยค่ะรู้สึกรอยเลือดก็ไม่จางหายด้วยนะคะปลูกไปนี่ก็สาดเต็มพื้นแน่นอนเลยธรรมดาของมดนี้เนาะตอนแรกคิดว่าร่องรอยเลือดพวกนี้เก็บไม่ได้ค่ะแต่มันเก็บได้นี่ย่อเก็บเลยโอ้วิธีนี้นั่นเองก็เป็นการทำความสะอาดพื้นค่ะแล้วเราก็ได้เลือดกลับขึ้นมานิดนึงค่ะนิดแบบนิดเดียวจริงๆตัดสินใจแล้วแหล่งฟาร์มเลือดที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่เรามีค่ะน่าจะอยู่ในนี้เธอตรงนี้แหละเป็นฟาร์มใช่ไหมก็ไว้ฟาร์มของอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งที่ดีนะในการที่เราเอาไว้เก็บเลือดได้ค่ะหวังว่าเจ้าแมกมาจะให้เลือดเราเยอะๆนะไอ้พวกที่อยู่ก็ตรงนั้นมันเก็บไม่ได้ค่ะไม่รู้วิธีเคลียร์ด้วยอ่ะตอนแรกคิดว่าจะไปแคมป์ฟาร์มในเธอใช่ไหมคะแต่พออยู่ไปนานๆมอนเตอร์มันเกิดเยอะค่ะแล้วมันเริ่มหน่วงก็เลยออกมาโลกปกติก็ได้ใช่ไหมเอาล่ะเรามาอยู่กันตรงนี้แหละค่ะที่เดิมดีกว่าตอนนี้มิวรู้แล้วค่ะว่าบลัดเชดเนี่ยกล่องเก็บเลือดเอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่ามันใช้ซ่อมอุปกรณ์ได้ค่ะจริงหรือลองใส่ไปสิอันนี้เห็นไหมว่าสภาพเหลือเท่าไหร่ไม่เห็นน่าจะเปิดทูทิปค่ะ371เงี้ยวโอ้โหซ่อมของได้ค่ะเขากำลังเอาเลือดเนี่ยที่มีอยู่เอามาซ่อมอุปกรณ์โอ้โหสุดยอดซ่อมไอเทมด้วยเลือดค่ะโอ้โหต้องไปตีเลือดมาซ่อมสินะก็ดีนะเนี่ยไม่ได้เลยค่ะแต่หนูหายไปแล้วยังอยู่ค่ะโอ้โห 88% โอเคบทให้หน่อยแล้วกันดาร์กเจมค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแป๊บเดียวค่ะกลับมาอ้าวพิกเอ็กเต็มแล้วเฮ้ยวิธีนี้ก็เป็นการซ่อมอุปกรณ์ที่ดีนะเนี่ยแต่ก็ต้องไปฟาร์มเอาเลือดใช่ไหมเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะตอนนี้มิวมีแบบอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังแล้วก็เลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เอาล่ะเราได้ดาร์กเจมบทมาแล้วใช่ไหมคะเอามาใส่ในถ้วยแบบนี้โอเคก็จะเป็นถ้วยใส่ดาร์กเจมที่บดแล้ว2ถ้วยค่ะวิ่งมาที่เตาเผาเลือดเลยเนาะแล้วก็ใส่ไปค่ะทำงานไหมทำงานค่ะโอเคเราจะทำตัวอัปเกรดเตาเผาค่ะไม่ใช่อัปเกรดเตาเผาสิมันมันก็อัปเกรดเตาเผานั่นแหละอาบเลือดเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราต้องเอาบล็อกเหล็กค่ะมาอาบเลือดด้วยก็ต้องใช้10,000ค่ะเลือด 10,000 เพื่อบล็อกเหล็กบล็อกเดียวเนี่ยนะโอ้โหช่างเป็นอะไรที่คุ้มค่าเลยเกินใช้เลือดเยอะค่ะมิวต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้เราได้เลือดแบบออโต้แล้วแหละถ้าไปฟาร์มเองมันก็ขี้เกียจใช่ไหมแต่เห็นคร่าวๆอยู่ค่ะน่าจะมีแบบตะแกรงร่อนเลือดหรืออะไรเนี่ยแหละที่สามารถเก็บเลือดให้เราได้มาแล้วเว็บได้แล้วค่ะก้อนเหล็กธรรมดาธรรมดาแต่ราคาแพงค่ะเป็นตัวอัปเกรดเลเวล1ค่ะมาแล้วเว็บถ้าเราใส่ตัวอัปเกรดเลเวล1มานะปึ๊บใส่ตรงนี้สิคะโอเคมันจะประหยัดมากขึ้นค่ะในการใช้เลือดแล้วมันก็จะน่าจะทำให้เราคราฟของแบบนิดต่างๆที่เพิ่มขึ้นได้เนาะโอเคใส่เข้าไปเดินขึ้นได้ไหมได้ค่ะแต่ก่อนมันต้องใช้เลือดตั้ง 5,000 ตอนนี้มันจะใช้เลือดเท่าไหร่คะสงสัยเหลือเกินจาก 5,000 ค่ะเหลืออยู่ 5,000 เหรอเอ๊ะทำไมมัน 5,000 เท่ากันล่ะเนี่ยแล้วมีตัวอัปเกรดไว้ทำไม 5,000 ค่ะโอ้โหนึกว่าแบบใช้น้อยลงได้แล้วมีตัวเปลี่ยนไว้ทำไมโอ้มันไม่ได้ทำให้เราใช้เลือดน้อยลงค่ะแต่มันเพิ่มความจุของแท้งแต่เดิมปกติจุได้ 10,000 ค่ะพอใส่ตัวอัปเกรดไปจุได้เป็น 40,000 โอ้โหนึกว่าใช้น้อยลงเฮ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่คิดอาบเลือดเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเรามีทองเราต้องเอาทองเนี่ยไปผ่านการอาบเลือดด้วยนะได้ค่ะใส่เข้าไปคำถามที่หนึ่งใช้เลือดเท่าไหร่40,000โอ้โหโอ้โหเยอะจังแวะมาดูสุดคราฟอ่ะโอ้ไอ้นี่มันคือตัวเพิ่มแท้งความจุเฉยๆเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ค่ะมันใช้เลือดแค่พันเดียวโอ้โหใหม่ๆๆๆๆ
ไม่ใช่อย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำเราต้องเอาอันเดดล็อกนี่ค่ะไปย่อยใช่แล้วก็ไปอาบเลือดเลยมันใช้เลือดแค่พันเดียวต่อการอาบหนึ่งครั้งเองใช่ไหมนั่นสิคะผู้ชมครับอยู่เจอสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นแล้วเหยียดนี้ก่อนสิโอเคเก็บไว้ก็คือนี่ค่ะมีแท่นวางใช่ไหมแล้วมีตะแกรงหนามตรงนี้ค่ะมันจะช่วยเก็บเลือดแบบออโต้ให้เราได้โอ้โหน่าสนใจมากโอเคข้างล่างนี้ขุดนิดนึงค่ะแล้วก็วางดักแท้งลงไปค่ะเอาไว้เก็บเลือดนั่นเองเสียงคำรามที่เราได้ยินไม่ต้องไปสนใจค่ะมันเป็นเสียงคำรามของพูดเนาะเท่าที่ทราบก็ได้ยินเสียงไปงั้นแหละเอาล่ะแค่นี้ค่ะบังคับให้เวลามอนเตอร์ตกมาใช่ไหมคะไหลตามแผ่นนี้ลงมาปุ๊บพอมาสุดนี้ค่ะเขาก็จะเลี้ยวขวาไปนั่นเลยโอ้โหโดนดาเมจโดนดาเมจโดนดาเมจโอ้โหของดีของดีของดีทีนี้เราก็จะได้เลือดมาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้900โอเคเนี้ยแล้วก็ยืนรอชิวๆสบายแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะแป๊บเดียวค่ะเก็บเต็มไวมากโอ้โหวิธีนี้มันดีจริงๆแค่ใช้ตะแกรงหนามรองไว้ค่ะโอ้โหนั่นไงโดนดาเมจโดนดาเมจโอ้โหเก็บเลือดแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะเพอร์เฟกต์อีกอย่างเอาล่ะได้เวลากลับแล้วแล้วเราก็ลองดูต่อซิใส่เลือดลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไม้ลงไปเลยปรากฏมันไม่ทำงานค่ะมันต้องการตัวอัปเกรดที่เป็นเทียร์2ด้วยโอเคถ้าเช่นนั้นใส่บล็อกทองลงไปก่อนค่ะมาแล้วใช่ไหมทำงานแล้วค่ะบล็อกทองนี้ถ้าต้องการอาบเลือดมันต้องใช้เลือดทั้งหมด 40,000 ค่ะแล้วเราก็รอประมาณ10 34วินาทีเราแวะมาที่หมู่บ้านชาวบ้านค่ะนี่เข้ามาเลยเดี๋ยวปิดประตูก่อนห้ามตัวอื่นเข้ามานะเอาล่ะนายเรามาแลกของกันหน่อยดีกว่าก็แลกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เขาอัปเกรดเทียร์อะล่ะมาขอแสงหนึ่งทีค่ะปุ้งฟิงปุ้งมิงใช่แล้วแลกไม่ได้แล้วใช่ไหมแลกเลสโตนก็ได้ค่ะเลสโตนมันขึ้นน้อยแลกนี้ดีกว่าขึ้นเยอะกว่าแลกไปเรื่อยๆค่ะเอาล่ะขอแสงปุ้งฟิงปุ้งมิงอีกหนึ่งทีใช่เลยเลื่อนลงข้างล่างสิเอ๊ะปกติมันต้องมีลาพิสลาซูรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมเจ้าหมอนี่ไม่มีลาพิสให้เราล่ะเอ๋น่าแปลกใจจริงๆโอเคเนื่องจากเรามีทองเยอะค่ะใช่ไหมเอามานายเดี๋ยวเราขายทองให้วีบระดับเอ็กเพิร์ตแล้วค่ะแต่งฟุ้งฟิ้งมุ้งฟิ้งหนึ่งทีเงียบเอ๋มาสเตอร์มันคือขั้นสุดแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมไม่มีเอ็นเตอร์เพลให้เราล่ะเอ๊ะเรามาหาเอ็นเตอร์เพลไม่ใช่เหรอแลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดถึงเทียร์ขั้นสุดที่มีเอ็นเตอร์เพลค่ะว่าไงนายได้ที่สุดก็ได้แล้วค่ะนี่เจอแล้วแลกเลยสิรออะไรนั่นเลยค่ะได้มาแล้วถามว่ามิวมีเอมเมอรัลด์เยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเอมเมอรัลด์ดิบไงมันเป็นเอมเมอรัลด์ออร์ค่ะมีอยู่ 1,000 ซึ่งยังไม่ได้ขุดเลยอ่ะถ้าอยากเล่นง่ายที่สุดก็ต้องขุดด้วยฟอร์จูนใช่ไหมมันขุดได้แค่1แล้วค่ะเออนี่ได้2อ่ะปั๊มกันแป๊บนึงมาแล้วเองเดี๋ยวคุยกับเราก่อนไม่ได้เหรอโอ้ยนี่ไม่ใช่เรียกว่าคุยค่ะนี่เรียกว่าขุดทีเดียวบ้านแทบพังเวฟแรกเลยค่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลจัดมาจะมีแสงฟงฟิมูมิงให้อีกสักหนึ่งทีไหมไม่มีค่ะวันนี้ก็คงแรกได้แค่นี้เรามาแล้วค่ะได้แล้วทองที่อาบเลือดจำนวน 40,000 ค่ะเปิดโต๊ะคราฟมาเลยทีนี้เราก็คราฟรวม3อย่างกับเอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะไปเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาเพื่อการนี้แหละได้แล้วตัวอัปเกรดในเทียร์2ค่ะเอาล่ะที1ใส่ไปที2ใส่มาแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็ยัดไม้ลงไปเลยเติมเลือดไปเกิดแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้แปลว่าทำงานได้ใช่ค่ะอาบเลือดแค่ 1,000 ค่ะแต่ต้องอัปเกรดเตาเผาให้เป็นแบบระดับโกก่อนถึงจะทำงานได้ใช่ไหมดูสิได้แล้วค่ะโอ้โหก็สวยดีนะม
ันชื่อว่า Rainforest Undead Plank อ่ะก็เป็นไม้ที่ผ่านการอาบเลือดอ่ะโอ้โหก็ขุดด้วยขวานอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งแรงอะไรค่ะขุดได้เหมือนปกตินั่นเองได้ไม้อาบเลือดมาแล้วค่ะทีนี้ก็เปิดสูตรคราฟมาเลยเขาบอกว่าเอาไปคราฟรวมกับบัตรอินฟิวชั่นคอร์ค่ะมันจะได้เป็นโคโลสโซบัตรเชสถ้าเป็นม็อดโคโลสโซเราจะพูดถึงม็อดช่องเก็บของใช่ไหมคะที่มันเก็บของได้แบบเยอะๆนึกถึงอินเวนทอรี่แบบขนาดใหญ่ๆนั่นเองอันนี้เขาบอกว่าขั้นต่ำสุดที่ทำได้คือ3คูณ3 1บล็อก2บล็อกอ่ะ3คูณ3เงี้ยวไม้มีไม่ถึงสินะเอาล่ะไม่เป็นไรค่ะปั๊มไม้ต่อก่อนนึกว่าครบแล้วลืมไปว่า3คูณ3มันคือด้านละ9ใช่ไหมตอนแรกเฮ้ย3 1 3 3 2 6 3 3 9มี9อันก็พอแล้วนี่อ๋อไม่ใช่อ่ะอันนี้มันคือ9 1 9 9 2 18แล้วก็9 3อีกใช่ไหมรอค่ะไม้น่าจะพอแล้วลองวางไปค่ะเว้นพื้นที่ว่างหนึ่งแล้วก็ใส่บัตรเชสลงไปก็3คูณ3เราไม่ใช่หรอตัวเองหรือว่ามันต้องใส่ตรงกลางไม่น่าจะบังคับให้ใส่ตรงกลางนะก็ไม่ใช่ค่ะโอ้เขาบอกว่าตรงกลางนี้ค่ะต้องเป็นพื้นที่ว่างใช่เราห้ามวางอะไรไปนะแล้วเราปิดด้านบนด้านล่างเลยค่ะแล้วก็บัตรเชสค่ะวางไปนี่ได้แล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะสิ่งที่สงสัยคือเราจะเห็นเลือดข้างในนี้ไหมไม่มีอ่ะเราสารนะว่าตัวนี้จะเป็นรูปแบบเลือดอันนี้ไม่เลยคือกล่องน้อยทำมาแบบรายละเอียดดีกว่าสินะถามว่ามันทำอะไรได้คะคือเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเจ้าตัวน้อยนู่นเลยอ่ะเพียงแค่ว่าเวลาซ่อมไอเทมอ่ะซ่อมได้หลายชนิดมากกว่านั่นเองเอาล่ะยืมอุปกรณ์หน่อยค่ะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้อะไรก็เอามาเถอะเนเธอไรพิกแอคก็เอามาเถอะมีอะไรให้หยิบไปหยิบแล้วเราก็ใส่ลงไปปื๊ดนี่โอ้โหดูการดูการเดินดูการเดินดูการซ่อมสิคะเอาล่ะไหนโอ้ยกำลังขึ้นค่ะอันนี้ซ่อมแป๊บเดียวเสร็จอันนี้กำลังค่อยๆขึ้นค่ะโอ้แบบซ่อมอุปกรณ์ได้หลายชนิดมากกว่าแล้วก็หลายชิ้นมากกว่าไหมไม่ใช่หลายชนิดค่ะต้องบอกว่าหลายชิ้นเท่านั้นเองโอ้โหก็เหมาะสำหรับการซ่อมของแล้วกันค่ะเรียกว่าอย่างนั้นเนาะก็ใส่มาเรื่อยๆแล้วก็รอไปเรื่อยๆค่ะช่องใส่ขนาดนี้แปลว่าซ่อมได้เยอะแน่นอนคุณผู้ชมคะผ่านไปแป๊บเดียวค่ะโอ้โหแทบจะซ่อมเสร็จหมดแล้วอ่ะก็ดีนะโดยส่วนตัวตอนนี้คิดว่ามันดีค่ะแต่คำถามคือซ่อมทำไมในเมื่อมันเราไม่ได้ใช้ในเดอะไรฟิกแอคมันก็ซ่อมได้อ่ะมันก็ถือว่าดีค่ะเขียนป้ายไว้ค่ะการลืมซ่อมไอเทมด้วยเลือดซ่อมไอเทมจำนวนน้อยๆด้วยเลือดค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเตาอาบเลือดโอ้โหเขียนป้ายไว้ขนาดนี้รู้แน่นอนค่ะว่าทำอะไรเนาะเฮ้ยลืมตรงนี้อันนี้ต้องมีป้ายด้วยอันนี้คือเป็นบ่อเลือดค่ะนี่เป็นเลือดเป็นก้อนๆเนาะโอเคก็เขียนไว้เรียบร้อยค่ะเป็นระเบียบเหลือเกินแวะมาแล้วกลับมาแล้วค่ะเอาล่ะได้เวลาวาร์ปแม็กมาไงรู้สึกว่าเวลาที่วาร์ปข้ามไดเมนชันอะมันจะหน่วงเป็นพิเศษเลยโอ้โหแค่เรามาถึงนายก็ลงมาแล้วเหรอจ้าโดนดูดเลือดแล้วดูดเลือดค่ะเรื่อยๆเลยเงี้ยวโอ้โหได้ของด้วยเอาล่ะทีนี้สิ่งที่หนูอยากจะทำมี2อย่างค่ะอย่างแรกเพิ่มความจุของแท้งตอนนี้แท้งของเรามันจุได้แค่16,000ค่ะไม่ดีเท่าไหร่ก็จะใช้เป็นดักแท้งเวอร์ชันบล็อกแบบนี้ค่ะถ้ามันเป็นบล็อกก็หมายความว่าจุได้แสนสี่ค่ะจาก16,000เป็นแสนสี่นี่มันดีงามอยู่แล้วเอาล่ะอัดบล็อกไปเลยนี่ก็สั่งคราฟใช่ไหมเอ๋แสนสี่ค่ะนี่ความจุขั้นเทพเก็บไปเทมก่อนเก็บไปเทมก่อนถ้าเราไปเหยียบเองจะโดนดาเมจไหมเนี่ยโดนแน่แน่เอากดทิปไม่โดนเอาไม่โดนค่ะถือว่าโชคดีที่เราไม่โดนเนาะ
มอนเตอร์มาแล้วนี่แม่งมากอ่ะเงี้ยโอ้ยโดนดาเมจแล้วรู้สึกเจ็บจังเลยเฮ้อแล้วก็โดนอีกแล้วก็โดนอีกอ่ะโอ้โดนดาเมจอ้าวไอเทมค้างอยู่ตรงนี้แต่ระหว่างนี้เราก็ได้เลื่อนมาแล้วค่ะ 7,000 แป๊บเดียวคุ้มคุ้มคุ้มทีนี้มันมีสิ่งที่ชื่อว่า Ender Hopper อ่ะเขาบอกว่าสามารถใช้ในการดูดไอเทมไกลๆได้ดูดไอเทมไกลๆได้นั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวนะถ้าเราวางตรงนี้ล่ะเงียบไอเทมเหมือนจะดูดมานะฮะแต่อีกพีมันไม่ดูดเอ้าโยนไอเทมไปสิไอเทมหายโอ้โอเคอย่างนี้แปลว่าดูดได้อะดูดไอเทมไกลๆเงียบเงียบเออดูดได้ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีเลยตั้งไว้ตรงนี้แหละให้ดูดไอเทมมาเข้ามาในระบบแล้วเราก็จะเหลือช่องว่างไว้ตีกับสลามตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเรากลัวอันตรายใช่ไหมคะเผื่อสลามหลุดมาได้ก็แทบโดนอะนี่ไงปิดได้ค่ะปิดไว้อย่างนี้ก็ได้เพื่อความสบายใจใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เอาไว้ดูดไอเทมไปถ้ามีแบบจะพวกมอนเตอร์ค้างค่ะเราก็แค่เปิดขึ้นมาตีแค่นี้เองระหว่างนี้เลือด12,000โอ้โหมันดีงามเนี่ยถังขนาดใหญ่ค่ะโอ้โหดีงามสุดๆแป๊บเดียวเองค่ะได้มา60,000น่ะโอ้โหเติมลงในนี้สบายๆค่ะคุ้มค่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าฟาร์มเลือดแบบออโต้มันทำยังไงแล้วก็ได้เข้าสู่มอดเลือดเนาะก็ตอนแรกคิดว่ามันอาจจะน่าขยะแขยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็คือมันไม่ได้น่าขยะแขยงเนี่ยมันเป็นแค่น้ำสีแดงๆเนาะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะการซ่อมไอเทมเพิ่งรู้ค่ะว่ามันซ่อมได้ด้วยเลือดด้วย เล่นมาตั้งนานก็เพิ่งรู้ในวันนี้แหละโอเค EP นี้ค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับออโตเมจิกสเปลบาวเนาะบ๊ายบายค่ะ